สบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้ก็ไปไกลอยู่เฮือนอยู่สะนั่นแหละเนาะอยู่กับสัตว์สาวาสิงกับสัตว์เบี้ยเนาะครับก็คือเห็นเลยเนาะมันก็กะมีความสุขอีกแบบนึงเนาะที่เฮาได้อยู่ในสิ่งที่แบบสบายใจนะอยู่ในกับธรรมชาติแน่คนเฮามันก็ต้องอยู่เกี่ยวติดกับธรรมชาติเนาะเกิดมาจากธรรมชาติก็ต้องอยู่กับธรรมชาติก็สิทธิ์อย่างเพชรอย่างไกลเนี่ยเพราะได้แบบว่าขันเวลาตัวเองให้เวลาบางๆแล้วก็พยายามจะเฮ็ดให้มันขยายให้มันในหลายเนาะคือเพชรไกลจ้ะแล้วว่าเพียงส่วนปีนึงปีปลายมาเนี่ยเพชรไกลของข่อยก็บ่ค่อยสิแพ้เนาะเพราะว่ามีแต่แน่มีแต่แบบเฮ็ดให้ตายมีแน่เฮ็ดให้ตายคือบางเรื่องเนี่ยตายไปบางทีก่อนเนี่ยกำลังใหญ่ไปแต่กับว่าหมุดมาต่อมมากัดตายเหลือไก่พอสี่หางตัวแต่ที่มาลงทุนมากอ่ะหลายเดือบเยอะรวมเป็นลงทุนยังน้อยไปกะสื่อวัตถุดิบมากินยังไงมันก็เป็นกับข้าวเนยเนาะที่พอได้เอาใจใส่บันไดบางทีเอาไปเบียร์อันอื่นฮะไปเฮ็ดเบียร์อันอื่นโดยที่ป่ะได้กลับมาเนี่ยได้ขาดกันเบิ่งแห้งรักษาเนาะพี่พวกนี้ขุดนะพวกนี้หิวทำกับบอไปซื้อมามาเลยเดือนน้อยเดียวถ้าขาดการรักษาดูแลแหละสัตว์เบียร์มันก็อาจจะป่วยโศกตายเนาะอันเราง่ายๆคือถ้าเฮาเบิ่งแง่งบ่ดีมันก็บ่ค่อยสิแพ้ร้านปานใดดอกอีหยังคือกันถ้าเฮาเฮ็ดได้หลายอย่างมันก็บ่ค่อยสิสําเร็จนะคือนี่แหละขอบไก่ห้องบาซิดนี่ก็เกเพไปหลายเลยเนาะเป็ดไก่ก็ออกไปหลายไปได้ท่านออกไปหลายแน่นอนเดี๋ยวมันก็เสี่ยงต่อการที่จะเจอศัตรูบ่บ่ว่าสิเป็นคนหรือว่าสัตว์ที่ทำหายมันเพื่อคนมันออกไปคนก็หลักก็มีกันเพราะเกศที่บาซิดอยู่นะเพื่อนห่างๆห่างๆกันแต่มันเป็นเกศที่แบบว่าสิบอกว่าจะได้ว่าเศรษฐกิจจังสีเนาะทุกคนอย่าสิ่งเสพติดยั่งแนผสมกันเข้าไปเหตุในคนหน้ามือตามัวอย่างไรสิ่งของก็อย่างไรข้อมูลนะหลักเอาเห็นร้ายเนาะคือบาซิดเลี้ยงแบะได้ตอนนั้นว่าเป็นคนที่ว่ามากเลี้ยงสัตว์เนาะเลี้ยงแบะเสียมือละโตละโตแบะประมาณ4หาตัวเสียมือละโตมาบาซื้อถ่ายเดียว2ตัวแบะถือผ้าเนาะพอดีเสียมือเดียวกันเด้อ2ตัวบาดเดียวเด้อถือผ้า2ตัวไปเบิด2เด้อพอดีเลยบ่มีกําลังใจที่จะเลี้ยงแบะต่อเนาะเดี๋ยวให้มัวละงั้นบ่เหลืองการเฮ็ดเกษตรที่ว่าเฮ็ดอย่างนี้คือว่าในขันหนึ่งที่บาซิดไปซึมซับมาแต่น้อยๆเนาะเพราะว่าตอนอยู่เมืองมุ่นตอนอยู่บ้านเนาะอยู่เมืองมุ่นอยู่ไต่อยู่กับป่ากับลูกเล่ากะไอเดียงเป็ดเดียงไก่นะไอเดียงหมูเดียงยังมันซึมซับเลยมันก็ได้หมักก็ได้หมักเลยหมูปวกกันไปกับการมีเสียงเพลงเสียงดนตรีเขาคือว่ามีความสุขไปในอีกแบบหนึ่งนะสบายดีมาเต๋อทุกคนเอ็นมาเต๋อนั่งโลกมาเต๋อมาเต๋อสบายดีเลยเรื่องนั้นอุ้ยยับกับไก่ได้ดีวะเออเอาตอนนี้มาชิดกาว่าโอ้ยเสียนั่นซ้อมแปลงมุกลูกออกไก่เล็กๆน้อยๆน่าสามคำเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ประมาณห้าหกโมงห้าโมงไปมาเต้าเฮ้ยเบอร์มาเต้านะสวัสดีเอ้ยยมเรื่องนี้เต้าสวัสดีฮัลโหลสวัสดีอย่างนี้ตอนนี้สิ
ไปบำรุงรักษาหรือว่าสอมแปลงหัวอ่อนของไก่ก็น่าจะเนาะเนาะเพราะว่าเปะเพะไปร้ายนะของนี่ก็ประมาณปีหนึ่งเลยนะเนาะก็ว่าบาซิเทสบางเมื่อปีกายนะน้องทุกคนมันก็สิขอจบบทเรียนสมัยก่อนเนาะเพราะว่าเฮ็ดสอมแปลงไปเด็กหน่อยๆก็พอดีคําพอดีเนาะเฮ็ดไปแต่ละหน่อยเนาะตามสภาพมันซะแล้วก็ยังสิมีหลายเปียอยู่เนาะว่าบ่สิจะบ่ค่อยได้อยู่เฮือนนะคือมันสิได้หญ้าก็ขึ้นเต็มเบิดอ่ะสิทาตัดบาทเดียวครับส่วนที่มันไปปลายฝนซะมันจังโวเกิดใหม่เนาะขั้นตัดในสองฝนกะจะขึ้นมาใหม่อีกนะสร้างห้องสุดตัดตัดสองคำเถื่อหยาก็ได้สิ่งที่บริยปูกันเกิดดีนะอาจจะพวกก๊กม่วงวอหรือว่าก๊กตัวเดียนปูกไว้อันบุญังก็ได้สีทาตัดบาทเดียวหยาก็ได้ลายลายวันที่ทางดังพี่น้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคนขอบใจทุกคนที่เขามาเบิ่งเนาะมื้อนี้เอารวมๆแล้วก็คือถ่ายคลิปการเป็นอยู่ซะกับสัตว์เลี้ยงเนาะคือว่าชีวิตมักในสภาพแบบนี้ก็ได้อยากถ่ายทอดให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนฝากทุกคนกดติดตามกด Subscribe เนาะแล้วก็ทักทายคอมเมนต์กันได้เนาะพี่น้องขอบใจที่เขามาเบิ่งเลยก็เบิ่งโฆษณาให้บาซิสเด้อเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นไล่ๆอีก2ทางนึงเนาะที่ช่วยสนับสนุนบาซิสต่อไปเนาะแล้วก็ฝากผลงานเพลงเนาะต่อไปนะจะมีเพลงลงเนาะพี่น้องขอกันบ๊ายบายนี่เด้อพอกันในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย